เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะครับหลักๆอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับที่ผมนำมาฝากกันวันนี้นะครับท่านไหนเป็นลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยนะครับของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ติดตามฟังกันให้ดีๆนะครับมีความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญอาจจะยังไม่ถึงจุดตัดสินครับว่าจะรอดหรือไม่รอดจะได้เงินหรือยังไม่ได้นะครับแต่ก็มีความชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องตัดสินใจกันนะครับเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เคยนำเสนอกันไปแล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับปัญหาการสมัครเมมเบอร์และกดซื้อบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินต่างชาตินะครับในรายของคอนเสิร์ตของ NCT Dream นะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันเรามาดูช่องทางกันก่อนว่าจะติดตามรับฟังนะครับหรือว่าสื่อสารกับทางรายการช่องทางไหนได้บ้างนะครับหลักๆเลยครับทางออนไลน์นะครับ www.thaipbspodcast.com นะครับที่แอปพลิเคชันโหลดติดเครื่องไว้ได้เลยครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับชื่อแอปก็ชื่อเดียวกันเลยคุณผู้ฟังไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงติดตามผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook Twitter YouTube นะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายนะครับที่ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับข้อมูลไหนที่เป็นประโยชน์หรือมีประเด็นไหนนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากให้ผมไปติดตามอยากให้ผมหาหน่วยงานหาข้อมูลมานำเสนอนะครับอยากฟังเรื่องไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับช่วยกันสื่อสารนะครับในประเด็นแรกนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้มีไทม์ไลน์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสินมั่นคงประกันภัยนะครับไม่รอช้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มีความขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับสำหรับกรมบังคับคดีนะครับที่มีการประกาศครับว่าให้เจ้าหนี้นะครับของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยนั้นเช็คอีเมลกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีการประกาศกำหนดวันครับเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงซึ่งจะประชุมกันในวันที่27 กันยายน 2566นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมก็อีกประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนกว่าๆก็จะประชุมกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากคุณเพ็ญศรีมาแสงนะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีครับแล้วก็เป็นโฆษกของกรมด้วยเปิดเผยว่ากองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ครับมีการกำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อจะโหวตครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดตอนนี้มีการส่งอีเมลนะครับไปยังผู้ที่ยื่นคำขอชำระหนี้นะครับกับกรมบังคับคดีไว้ส่วนใหญ่ก็ได้รับกันครบแล้วนะครับผมก็โทรหาแหล่งข่าวหลายๆคนส่วนใหญ่ได้รับครบแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจแต่จากข้อมูลที่ผมไปดูในกลุ่มต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยทำไมครับเพราะว่าสินมั่นคงครับเขามีการเสนอกันมาแบบนี้หลักๆเลยคุณผู้ฟังบอกเอางี้หนี้100บาทจ่ายเป็นเงินสดแล้วกัน15บาทส่วนที่เหลืออีก 85% เนี่ยเปลี่ยนเป็นหุ้นให้นะครับเอาเป็นตัวอย่างจริงเลยก็คือถ้าสมมุติถ้ามีเคลม100,000สินมั่นคงบอกว่าถ้ายอมรับข้อเสนอคือคุณเอาเงินไป 15,000 บาท 15% อีก 85% นี่จะแปลงเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับหุ้นบุริมสิทธิ์คืออะไรเดี๋ยวเราไปว่ากัน 85% นี้เอาแล้วจะได้กี่หุ้นนะครับก็ตีไปเลยครับ 1,000 บาทเท่ากับ1หุ้นแสดงว่า 85% 85,000 บาทที่เหลือที่ถ้าไม่ได้รับเป็นเงินสดแปลงเป็นหุ้นได้85หุ้นบุริมสิทธิ์นะหลายคนเห็นด้วยก็พร้อมรับก็บอกว่าแหมได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยบางคนบอกว่าถ้าตกลงว่าจะเอาแล้วจะได้เมื่อไหร่อ่ะนะครับมีเงินพร้อมจ่ายเหรอมีนักลงทุนพร้อมที่จะเข้ามาเติมเงินเหรอนะครับหรือว่าขอให้ผ่านแผนไปก่อนแล้วค่อยไปหานักลงทุนอีกทีนึงนะครับบางคนบอกไม่เอานะครับล้มก็ล้มไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปกปว.เดี๋ยววันนี้เราคุยกันครับกับผู้มีประสบการณ์ที่ค้ำวอร์ดอยู่ในวงการประกันกันมาหลายปีนะครับสวัสดีครับพี่ต้องครับแอดมินเพจประกันว่าไงนะครับพี่ต้องสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณนามครับได้ยินไหมครับอ๋อโอเคครับผมพี่โต้งแอดมินเพจประกันว่าไงนะครับพี่โต้งครับล่าสุดสิมั่นคงบอกว่าจ่ายเงินสด 15% 85% ที่เหลือแปลงเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์เอางี้ก่อนเอาส่วนตัวนะรู้ว่าพี่โต้งก็เป็นเจ้าหนี้ของสิมั่นคงด้วยถ้าโดยส่วนตัวเอาไหมครับสมมติว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้หุ้นเนี่ยค่าหุ้นนะวันเนี้ยครับมันต่ำกว่าราคาที่เขาให้อืมเขาบอกในแผนเนี่ย 1,000 บาทใช่ไหมครับเท่ากับ1หุ้นแต่ปรากฏว่าวันนี้ถ้าผมใช้เงิน 1,000 บาทอ่ะผมจะซื้อหุ้นได้ 1,250 หุ้น เห็นไหมฮะความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นคือถ้าแบบวินวินอ่ะคุณก็ควรให้ราคาเท่ากับราคาณปัจจุบันไหมอ่ะใช่ไหมครับก็คือ 1,000 บาทคุณบอกได้1หุ้นแต่ความจริงอ่ะ 1,000 บาทของผมอ่ะถ้าผมใช้เงิน 1,000 บาทนะผมจะซื้อหุ้นของเสี่ยมคงได้ 1,250 หุ้น เพราะฉะนั้นถ้าทุนประกันผม 100,000 บาทผมได้เงินสดจริง 15,000 อีก 85,000 ผมไม่ได้เงินสดผมได้เป็นหุ้นแล้วแปลงเป็นหุ้นเองเนี่ยก็เอา 85,000 คูณด้วยจํานวนหุ้นนะครับผมก็ได้ประมาณสัก 10,000 กว่าหุ้นกลมๆครับอย่างเงี้ยอันนี้ผมถือว่ามันน่าจะยุติธรรมหน่อยแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงมันกลายเป็นว่าไอ้ 1,000 บาทของผมเนี่ยทุนประกัน 1,000 บาทของผมเนี่ยมันได้แค่1หุ้นเพราะฉะนั้นผมเหลือ85หุ้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นมูลค่าจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ย600ประมาณ665บาทแล้วกันคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าพี่โต้งเขาหารหรือคูณยังไงคือราคาหุ้นสิมั่นคงหรือว่าชื่อย่อในเซตเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้คือ SMK เนี่ยราคามัน 0.80 คือ80สตางค์ต่อหุ้นเท่านั้นเองใช่หุ้นสามัญด้วยนะค่ะหุ้นสามัญนะคือพูดง่ายว่าไอ้หุ้นริมบุสิตกับหุ้นสามัญเนี่ยสักมันใกล้เคียงกันหุ้นริมบุสิตสักดีกว่าสักสูงกว่านะครับสมมติว่าบริษัทเจ๊งเนี่ยเราได้รับชำระหนี้ได้ก่อนก็จริงอยู่นะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าแต่ราคาหุ้นในการคุณจะให้หุ้นริมบุสิตกับเราเนี่ยควรจะให้ใกล้เคียงกับราคาหุ้นสามัญไหมอ่ะถูกไหมครับมันน่าจะแบบใกล้เคียงกันหน่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยเอาโอเคไม่เป็นไรถ้ามันให้ไม่ได้อย่างที่ผมบอกอ่ะแต่ปรากฏว่าไอ้80,000บาท85,000ของเราอ่ะที่เราควรจะได้จากคุณเองเนี่ยมันกลายเป็นมูลค่าแค่665บาทเท่านั้นและไอ้หุ้นเนี้ยนะครับซ้ำร้ายก็คือหุ้นริมบุสิตอ่ะมันไถ่ถอนไม่ได้อ้าวให้หุ้นผมแล้วผมไถ่ถอนไม่ได้ผมรอกำไรอย่างเดียวใช่ไหมครับสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่องไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูตัวเลขกันจริงๆเนี่ยนะครับคุณอามจะเห็นได้ว่าทุนประกันของผม 100,000 เนี่ยผมได้เงินแค่ 15% ก็คือ 15,000 บาทครับกับไอ้มูลค่าหุ้นก็อีก600กว่าบาทนั่นแสดงว่าผมได้รับเงินจริงๆเท่าไหร่นะ 15,650 บาทโดยประมาณมันสมเหตุสมผลไหมครับแสดงว่ารอมา2ปีพูดอย่างนี้ได้ไหมครับมันเป็นการแฮร์คัตแบบใช่ ใช่คงต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคุณนามถ้าเราได้ดูแผนที่เขาส่งมาให้นะครับครับฉบับที่3เนี่ยในแผนผู้บริหารเนี่ยนะครับจะมีตัวเลขตัวเลขนึงที่หลายตัวเลขที่น่าสนใจอันนึงเองเนี่ยในแผนเนี่ยนะครับสินมันคงบอกไว้ว่าเหตุที่เขาต้องขอมาฟื้นฟูเนี่ยเขามีเจ้าหนี้นะครับเขามีเจ้าหนี้ที่เป็นโควิดเนี่ยประมาณ 350,000 รายยอดหนี้ประมาณนะครับกลมๆประมาณ 30,000 ล้านกลมๆแต่คุณอามรู้มั้ยครับว่าเจ้าหนี้ที่ไปยืนยันสิทธิ์กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยกับกรมครับพอดีเหลือแค่ประมาณนะครับ 29,000 รายอ้าวหายไปไหน 6,000 นะครับมันหมายถึงยังไงครับมันหมายถึงว่าเจ้ามีเจ้าหนี้ส่วนหนึ่งสละสิทธิ์หรือไปไม่ทันหรือไม่เอาแล้วถูกไหมฮะกับหนี้ก้อนนี้ที่ควรจะได้รับที่เป็นสินไหมทดแทนนั่นหมายความว่าผมกลมๆนะสมมติว่าทุนประกัน 100,000 บาททุกคนเลยบางคนก็ 200,000 บางคนก็ 50,000 เอาผมกลมๆ 100,000 บาทเพราะถ้าหายไป 7,000 รายนั่นแสดงว่าเงินหายไปเท่าไหร่ครับประมาณ 7,000 ล้านนะทุนประกันที่เขาไม่ต้องจ่ายอ่ะครับไปแล้วนะครับโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้าวันนี้มันมีมูลหนี้ที่มันลดลงอยู่แล้วเหลืออยู่ประมาณ 30,000 ล้านกลมๆนะฮะเหลืออยู่ประมาณ 30,000 ล้านแล้วคุณคัดจ่ายเนี่ยแค่ 15% คุณใช้เงินจริงๆแค่ 4,500 ล้านเองนะและไอ้ 4,500 ล้านตามแผนเนี่ยก็ยังบอกนะว่ารออะไรครับรอผู้ถือหุ้นมาลงทุนซึ่งจะมีเวลานับจากนี้ประมาณอีก1ปีถ้าแผนผ่านนะแล้วขยายเวลาได้6เดือนเพราะจากที่ผมอ่านดูผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าข้อมูลที่ยืนยันถึงไทม์ไลน์ว่าถ้าเกิดผ่านแล้วรับ 15,000 บาทจากทุนยอดเคลมประมาณ 100,000 นะเอากลมๆนะกลมๆ 100,000 15% เงินสดเนี่ยหุ้นก็เอาไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยทดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิด 15,000 นี่คือจะได้เมื่อไหร่ไม่ได้มีไทม์ไลน์บอกอย่างชัดเจนไทม์ไลน์คร่าวๆก็คือผมตีให้แม็กซิมัมนะครับครับก็คือประมาณอีก18เดือนข้างหน้า1ปี6เดือน1ปีก็ในการนำเสนอกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ในการขายว่าง่ายๆนะครับเพราะเขาแผนฟื้นฟูเนาะขยายเวลาได้อีก6เดือนครับผมเชื่อว่าสินมั่นคงน่าจะใช้เวลาเต็ม1ปี6เดือน
พราะที่ผ่านมาแม้แต่การยื่นแผนเนี่ยเขาก็ใช้เต็มคือยื่นขอขยาย2ครั้งด้วยซ้ำถูกไหมผมก็มองอ่ะอย่างช้าสุดก็คืออีก1ปี6เดือนในการขยายระยะเวลาที่จะมีผู้ระดมทุนมาให้ครับคัดไปแล้วเหลือแค่ 4,500 ล้านบาทที่เป็นเงินสดประการที่1ประการที่2ใช้เงินจริงๆไม่ได้ใช้เงินด้วยครับเพราะโอนเป็นหุ้นให้เป็นหุ้นลิมิตที่ไม่สามารถขายได้นะไม่ได้รับการถอนได้อย่างเงี้ยให้กับผู้ประกันภัยทุกคนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการเป็นแผนเนี้ยเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้ทุก2ตัวนกตัวที่1ก็คือลดทุนประกันลงเหลือแค่ 15% โดยอัตโนมัติครับอันที่2คือบอกผู้ถือหุ้นที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยนะครับบอกว่าผมได้ทำการลดทุนประกันแล้วนะจากการส่งแผนถ้าแผนผ่านปุ๊บทุนประกันลดลงเหลือแค่ 15% เองคุณมาลงทุนได้เลยเห็นไหมฮะยิงปืนนัดเดียวเรื่อง2ตัวทันทีเลยนะนะครับเพราะถามว่ามันแฟร์ไหมกับผู้ประกันภัยในมุมผมมองว่าไม่แฟร์สักเท่าไหร่นะครับแต่เอาล่ะถ้ามองว่าธุรกิจอยู่ได้ไหมก็ตอบว่าธุรกิจน่าจะอยู่ต่อได้เพราะอย่างน้อยสุดครับจาก 30,000 ล้านที่จะต้องจ่ายแค่ 4,500 แล้วธุรกิจมันไปได้ก็น่าสนใจอยู่แต่ต้องบอกยังไงครับคุณอามแต่เหมือนตัวเลขมันสุดตรงไปไหมครับพี่ก็ใช่ไงก็ใช่ไงถูกไหมตัวเลขนี้แบบดูแล้วมันสมกับการรอคอยหรือเปล่ารอคอยที่หนึ่งก็คือเรารอคอยตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมส่งแผนฟื้นฟูจนปีนี้ล่ะถ้าปีนี้เราทั้งปี67เนี่ยนะครับปี66เนี่ยยังไม่มีการจ่ายอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงของการส่งแผนฟื้นฟูการพิจารณาถูกไหมครับก็ประมาณสิ้นปีเพราะ66ไม่ได้ชำระ67ก็ยังไม่ได้ชำระ68ก็ยังไม่ได้ชำระนะครับเพราะอะไรครับอยู่ในระหว่างการระดมทุนไงแล้วจะหาผู้ถือหุ้นใหม่ได้หรือก็อันนี้ไม่ทราบเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณอามถ้าผมเป็นลูกหนี้นะครับผมจะบอกผู้ถือหุ้นอย่างนี้ว่าผู้ถือหุ้นลงทุนได้เลยครับใช้เงินแค่ 4,500 ล้านบาทแล้วก็เคลียร์หนี้ได้เลยแล้วรอรับผลประโยชน์ได้เลยครับรอเงินปันผลได้เลยแทนที่จะจ่ายเงินวันนี้จ่ายเงิน 10,000 ล้านแล้วเป็นหนี้ 30,000 ล้านถูกมั้ยครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะเค้ามีหนี้เยอะอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่หนี้จากโควิดนะเราจะดูทั้ง18ข้อนะครับเจ้าหนี้18กลุ่มเนี่ยมีเจ้าหนี้ทั้งเบี้ยปรับเองกองเงินกองสมทบกองทุนเองหรือแม้แต่เงินค้างจ่ายที่เป็นเคลมอื่นที่ไม่ใช่โควิดก็มีครับก็พอสมควรเช่นเดียวกันนะก็แต่ก็มองว่าเอ๊ะถ้าแผนลักษณะนี้บางท่านก็มีแผนอื่นอีกไหมมีแผน2แผน3มาเสนอไหมก็ยังไม่เห็นนะครับพอถ้าคิดกันตามตรงก็คือ1หุ้นที่ท่านจะได้นั่นคือมูลค่า 1,000 บาทต่อหุ้นต่อ1หุ้นบุริมสิทธิ์ราคาย้อนหลังไปปีนึงสูงสุดของสินมั่นคงเนี่ยราคาอยู่ที่9บาท50ตังค์ผมให้บาทนึงราคาปัจจุบันเนี่ยหล่นลงมาอยู่ 0.80 ก็คือ80ตังค์ต่อหุ้นนะครับแล้วหุ้นสามัญนะมีสภาพคล่องจะขายเมื่อไหร่ก็ได้จะเก็บไว้ก็ได้ก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่ารับแผนได้1หุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยต้องเท่ากับมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาทโอ้โหแพงกว่าหุ้นเบอร์หนึ่งของตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงที่ก่อนจะแตกพาวันนี้เรากำเงิน 1,000 นึงเราซื้อหุ้นอะไรดีคุณนามโอ้โหไปซื้อเซเว่นไหมปตท.เปล่าอย่างเงี้ยถูกไหมหุ้นพลังงานได้หลายตัวเลยถูกไหมแต่วันนี้เรากำ 1,000 บาทที่เราได้สินใหม่ทดแทนเนี่ยปรากฏว่าซื้อได้หุ้นเดียวแล้วหุ้นเดียวที่ติดลบอยู่อ่ะแล้วอยากขายก็ขายไม่ได้ด้วยขายไม่ได้ด้วยอะไรวะโอ้เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ก็ต้องฟังนะครับครับแล้วอีกอย่างนึงเองเนี่ยที่จะบอกว่าคำกล่าวอ้างได้มั้ยก็ได้นะที่โฆษณาเนาะมี TikTok มานู่นนี่มาน้องๆโพสต์มาเนี่ยก็มาถามหลังไมค์เหมือนกันเว้ยพี่จริงมั้ยอะไรยังไงคือต้องทำเข้าใจอย่างนี้คุณนำเรารู้กันอยู่แล้วว่ากองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยหรือกปวของเราเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่ชดเชยให้กับเจ้าหนี้ทุกรายอยู่แล้วสมมุติว่าไปกปวเพราะเขาเขียนในแผนฟื้นฟูนะครับสมมุติว่าไปกปวเนี่ยเขาก็บอกว่ากปวอาจจะต้องใช้เวลาสัก56ปีกว่าชำระหนี้ทั้งหมดนะครับผมก็มองว่าโอเคแหละสมมติว่าไปจริงๆนะไปจริงๆผมก็มองว่าณวันนี้เองกปวก็มีวิธีการขั้นตอนที่มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทางภาครัฐเองก็มองอยู่ถ้าคุณอามจำได้ครับเมื่อคราวที่แล้วที่ผู้จัดการกองทุนนะครับพี่ชนะพลไปออกรายการสถานีประชาชนนะครับท่านบอกว่าได้ส่งแผนให้กับสำนักบริหารหนี้แล้วบริหารหนี้สาธารณะแล้วว่าเรามีเงินเท่านี้เราจะขอกู้ได้หรือไม่อะไรยังไงไอ้คำว่าเงินเท่านี้เรามีเงินแล้วมีเงินประมาณ 1,200 ล้านต่อปีที่เป็นค่าจัดเก็บเงินสมทบอยู่แล้วแล้วมีเงินสมทบอีก 5,000 ล้านต่อปีซึ่งจะได้งบประมาณจากรัฐบาลนะครับในปี67เพราะนั้นเรามีเงินในกระเป๋าอยู่ที่ประมาณปีนึงประมาณ 6,000 ล้าน 6,200 ล้านผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมีส่วนสำคัญนะคุณนามนั่นหมายความว่าศักยภาพในการชำระหนี้ของกองทุนประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นทำให้พี่ต้องจะบอกว่ากปว.มีปัญญาจะจ่ายหนี้ให้กับ
จ้าหนี้หรือผู้เอาประกันภัยของสินมั่นคงที่ไปต่อคิวทีหลังเลยนะเป็นบริษัทที่5นะแต่ว่าต่อคิวคงไม่ได้มั้งคุณน้ำใช่เขาไล่ถูกไหมใช่มันเป็นอีกแท่งหนึ่งเป็นหน้ากระดานอืมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่บอกกับพี่น้องประชาชนว่าต่อไปต่อคิวสี่บริษัทแหละไม่ใช่นะครับเพราะถ้าไปต่อคิวจริงๆเนี่ยถ้าต่อคิวจริงบริษัทแรกที่ล้มไปบริษัทอะไรนะครับเอเชียไปเอเชียครับเอเชียแล้วมาเดอะวันถูกไหมครับแล้วก็มาเอคเนกับไทยประกันพร้อมกันถูกต้องถ้าอย่างนั้นนั่นแสดงว่าไอ้สามบริษัทเองเนี่ยเดอะวันอนาคาเนกับไทยประกันเองณวันนี้ต้องยังไม่ได้รับชำระหนี้ถ้าใช้คำว่าต่อคิวขออภัยถูกปะ คืออย่างนี้ครับไม่ใช่คุณไม่ใช่แค่คุณอาร์มนะน้องๆที่มาปรึกษาหลังไมค์เนี่ยก็คิดแบบนี้ว่าไปต่อคิวเพราะไปอ่านในเอกสารเนี่ยว่าไปต่อคิวเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลของสินมั่นคงนิดหนึ่งนะพี่โต้งนะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่บาลานซ์ข้อมูลนะครับคือในตัวแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โควิดนะครับคุณผู้ฟังครับของสินมั่นคงนะครับทางสินมั่นคงเนี่ยเขาประกาศเอาไว้อย่างนี้ครับในเพจของออฟฟิเชียลของเขาเลยนะครับเป็นเพจของบริษัทเขาเนี่ยส่วนที่1ครับคือจะชำระหนี้คืนเป็น2ส่วนเอาตีเป็นทุนประกันเนี่ยยอดเคลมเนี่ย 100,000 ละกันนะครับส่วนที่1เนี่ยเจ้าหนี้จะได้รับชำระด้วยเงินสด 15% ของหนี้เงินต้นพร้อมกันไม่เรียงตามคิวภายใน45วันนับจากวันที่ได้รับเงินจากผู้ลงทุนอันนี้ดอกจันไว้นะว่านับจากวันที่ได้รับเงินจากผู้ลงทุนไม่ใช่วันที่ผ่านแผนนะครับคราวนี้ผู้ร่วมลงทุนเนี่ยเขามีดอกจันไว้ว่าผู้ร่วมลงทุนจะชำระเงินภายใน1ปีขยายได้ไม่เกิน6เดือนก็คือเหมือนที่พี่ต้งเล่าให้ฟังแหละ1ปี6เดือนเมื่อสักครู่หากบริษัทได้รับเงินจากผู้ลงทุนเพิ่มจะชำระหนี้ส่วนเพิ่มส่วนที่มากกว่า 15% ให้กับเจ้าหนี้กลุ่ม2ที่ยังไม่เคยได้รับการชำระเงินเนื่องจากว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขามีบางส่วนที่ได้รับเงินไปแล้วก็อาจจะมีการจัดกลุ่มนะคุณผู้ฟังนะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ตรงนี้ลิงก์มีให้ดาวน์โหลดในอีเมลที่ท่านได้รับอยู่แล้วนะครับไปอ่านได้เลยในเชิงรายละเอียดมาดูส่วนที่2ครับเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ส่วนที่เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ภายใน60วันนับจากวันที่ได้รับเงินจากผู้ลงทุนโดยหุ้นบุริมสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นเงินปันผลพิเศษจากการฟ้องร้องคดีปกครองมูลค่า 43,587 ล้านบาทเมื่อบริษัทชนะคดีและได้ค่าเสียหายตามคำฟ้องเจ้าหนี้โควิดจะได้รับเงินครบเต็มทุนประกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วก็เขาก็อธิบายเปรียบเทียบว่าแผนฟื้นฟูของเขามีข้อดีอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดยอมรับแผนจะเป็นยังไงถ้าไม่ยอมรับแผนจะเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆผมก็เห็นด้วยนะครับกับการฟ้องที่ศาลปกครองไว้ฟ้องใครจำได้ไหมครับพวกนามฟ้องคอปพใช่ฟ้องคดีอะไรนะคดีที่คอปพระงับการยกเลิกกรมธรรม์อืมประเด็นอยู่ตรงนี้ครับครับคอปพใช้สิทธิ์ในการปกครองในการสั่งให้บริษัทกันภัยเนี่ยนะครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยจะเป็นการเฉพาะและเป็นประกาศโดยทั่วกันนะครับว่าห้ามยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาช่วงนั้นผมจำได้มันทำให้เกิดคำใหม่ขึ้นมาคือสินมั่นคงเนี่ยรู้สึกจะเป็นบริษัทที่บริษัทแรกในโลกที่กล้าออกมาขอยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่จะสิ้นอายุต้องบอกว่าเป็นบริษัทแรกในโลกนะครับช่วงนั้นถูกแซวว่าสินมั่นคงที่เริ่มจะไม่มั่นคงแล้วในโซเชียลมีเดียผมจำได้เลยใช่ใช่เพราะประเด็นนี้ถ้าสมมตินะครับถ้าศาลปกครองสั่งให้คอปพจ่ายสมมตินะครับแพ้คดีว่าง่ายสั่งให้คอปพแพ้คดีแล้วคอปพต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนที่เรียกมาเนี่ยนะครับ40,000กว่าล้านนั่นแสดงว่าจะเป็นเราจะเป็นประเทศเดียวในโลกด้วยซ้ำนะครับที่จะให้บริษัทประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เมื่อไหร่ก็ได้ครับแล้วทำได้ไหมครับเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ได้มันไม่ยุติธรรมกับผู้ประกันภัยเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการขายประกันภัยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันไว้หน้าภัยหรือประกันชีวิตก็ตามเนี่ยต้องได้รับความรับผิดชอบจากคอปพเสียก่อนและต้องมีการคำนวณก่อนว่าประกันของคุณเนี่ยคุณสามารถรับได้เท่าไหร่นะครับตามเงินกองทุนตามเงินกองทุนครับและคุณจะต้องรับไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินกองทุนที่คุณวางไว้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับสินมั่นคงเขาโอเวอร์อินชัวร์อ้าวคือรับเกินความสามารถคือพี่ต้งจะบอกว่าจากข้อที่จริงที่มันปรากฏนี่คือสินมั่นคงหาเรื่องใส่ตัวเองว่าอย่างนั้นก็ประกันเขาเท่าไหร่อะครับทำอะไรเกินตัวจดทะเบียนเท่าไหร่นะหนึ่งคุณมีจดทะเบียนเท่าไหร่สองคุณวางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินกองทุนเท่าไหร่แต่คุณขายเกินความสามารถที่คุณรับได้กี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นแสดงว่าหลักของการเฉลี่ยภัยเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ใช่หรือไม่อันที่สองนะครับถ้าไปดูเจ้าหนี้เองเนี่ยเจ้าหนี้ในหนึ่งใน18กลุ่มเนี่ยมีไทยรี
ด้วยนะครับบริษัทรับประกันภัยต่อนั่นแสดงว่าเขาก็ค้างเบี้ยประกันภัยกับบริษัทไทยรีนะครับที่ส่งไปรีชูเลอร์ครับในการรับประกันภัยต่อคือและที่สำคัญครับข้อมูลมีอันนึงครับคุณนาวขออนุญาตได้ในปี63เนี่ยเขารีประกันโควิดเยอะผมจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะปี64เนี่ยเนื่องจากปี63เคลมน้อยปี64เขาก็เลยรีชูเลอร์รีโควิดเนี่ยน้อยลงไปหน่อยปรากฏว่าไอ้พอรีน้อยปุ๊บแจ็คพอตแตกครับเคลมเยอะขึ้นมาดีคุณบริหารความเสี่ยงยังไงล่ะ1ขายเกินความสามารถ2คุณรีออกไปน้อยครับครับอันนี้อธิบายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจนิดนึงนะครับคือบริษัทรับประกันภัยต่อเนี่ยเป็นนิติบุคคลหรือเป็นองค์กรอีกองค์กรนึงนะคือโดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมประกันภัยเนาะพี่โต้งเนาะเขาจะมีการรับประกันเสร็จแล้วเขาจะไปทำประกันไว้กับต่างประเทศหรือภูมิภาคทวีปอื่นเพื่อเฉลี่ยบางครั้งเนี่ยภัยสมมติเอาภัยแล้งเงี้ยนะครับผลกระทบมันเกิดที่ฝั่งเอเชียนะครับพอมีการไปประกันภัยต่ออยู่ที่ฝั่งยุโรปหรืออเมริกาก็สามารถที่จะเฉลี่ยความเสี่ยงคือเคลมความเสี่ยงตรงนู้นมาเยียวยาตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดระบบประกันภัยต่อขึ้นมากรณีอย่างนี้คุณนำจังหวีสึนามิในประเทศไทยครับครับเราโดนเอเชียใต้หมดเลยนะประกันภัยเนี่ยจ่ายเป็นหมื่นล้านนะครับหลายบริษัทนะแต่เราไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเรามีการเฉลี่ยภัยทั่วโลกอย่างนี้นี่เองนะเพราะไอ้คดีเนี้ยที่ฟ้องศาลปกครองไว้40,000กว่าล้านผมเลยมองว่าโอกาสชนะน้อยไม่ได้โอกาสชนะเยอะเหมือนที่เขาเขียนนะครับโดยส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่าถ้าชนะโอ้ประกันภัยปั่นป่วนแน่ ผมทำประกันรถวันนี้พรุ่งนี้ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินะผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมเป็นเจ้าของรถอ่ะถูกปะมันไม่สมเหตุสมผลนะครับมันไม่ยุติธรรมต่อผู้ประกันภัยเพราะต้องเข้าใจว่าการทำประกันภัยเนี่ยเราอาศัยหลักสุจริตใจอย่างยิ่งก็คือก่อนทำเนี่ยผมต้องไม่เป็นโรคมาก่อนรถผมต้องไม่เคยชนมาก่อนครับบ้านผมต้องไม่ไฟไหม้มาก่อนว่าง่ายๆนะครับแต่เมื่อผมหลักอาศัยความสุจริตใจแล้วชำระเบี้ยแล้วคุณรับประกันแล้วมีเลขที่กรมธรรม์แล้วผมก็ต้องได้ครองตามระยะเวลาที่เราตกลงกัน1ปี3ปี5ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับการยกเลิกระหว่างทางก็เลยไม่ถูกระงับไปด้วยนะครับเราก็ไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภคกับผู้ประกันภัยด้วยอ่ะอันนี้ผมพูดแทนในมุมเสียมั่นคงแล้วกันเดี๋ยวจะได้เห็นในมิติด้านอื่นด้วยก็ผมยกเลิกก่อนวันที่เหลือที่ยังไม่ได้คุ้มครองผมก็คืนเบี้ยให้ไงแต่สัญญาเขาคุณอามผมทำสัญญากับคุณอามไว้ว่าวันที่1ถึงวันที่30แต่ปรากฏว่าเพิ่งวันที่15เองแล้วคุณอามยกเลิกเป็นการยกเลิกฝั่งเดียวโดยที่คู่สัญญาไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นเมื่อคู่สัญญาไม่ยินยอมทำไงฮะส่ง SMSไปให้ลูกค้ายกเลิกถ้าทำได้นะถ้าลูกค้ายินยอมจะยกเลิกก่อนเรียกได้เลยเผลอกดไปอีกพอถึงออกมาระงับไงครับว่ายกเลิกไม่ได้ครับเพราะบางคนก็สมัครใจยกเลิกก็มีนะไม่ใช่ไม่มีผมก็คือถ้าแฟร์จริงๆโอเคณวันนั้นคุณส่งเอสเอสให้ผู้ประกันภัยแล้วผู้ประกันภัยกดไม่เผลอแหละตั้งใจกดเห็นใจกับลูกหนี้เห็นใจกับบริษัทประกันนะฮะแล้วกดยกเลิกให้เนี่ยตอนนี้ผมว่าแฟร์แต่ปรากฏว่าไงครับเทกระจาดไงทุกกรมธรรม์เป็นการบอกล้างสัญญาฝ่ายเดียววันนี้ชวนพี่โต้งมาคุยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะไปชี้นำนะครับไม่ได้ชี้นำว่าท่านจะต้องยอมรับหรือไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการทุกการตัดสินใจนั้นต้องขึ้นอยู่บนฐานการตัดสินใจของตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้มีผลได้ผลเสียนะครับแต่วันนี้เราชวนพี่โต้งมาเนี่ยคือด้วยความตั้งใจคืออยากจะชวนมาวิพากษ์วิจารณ์กันมาวิเคราะห์นะครับมาอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะพี่โต้งเนาะครับแต่ต้องเชียร์อย่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าแผนฟื้นฟูนี้ผ่านนะครับครับก็เป็นผลดีกับผู้ประกันภัยเป็นหลักด้วยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด15,000เขา 15% เข้าเป๋าแน่นอนครับผมไอ้คำว่าแน่นอนเนี่ยอย่างรวดเร็วด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับลดหนี้ได้แล้วอ่ะผู้ลงทุนรายใหม่มาได้แล้วคือเขาก็สามารถเอาเงินมาลงได้แล้วเขาอาจจะมองเห็นโอกาสก็ได้ก็เหมือนกับบริษัทอีกบริษัทประกันภัยนึงอ่ะที่ประสบปัญหาแล้วก็มีบริษัทอีกบริษัทนึงจะมาซื้อเพราะว่าเขาอยากขยายตลาดอุตสาหกรรมมาอยู่ในอันนี้ไปซัพพอร์ตธุรกิจเดิมเขาถูกต้องก็ได้ไงก็เคลียร์หนี้เคลียร์สินเคลียร์หนี้เคลียร์สินเสร็จปุ๊บเพิ่มทุนแล้วก็ย้ายออฟฟิศทำใหม่เห็นไหมฮะก็ธุรกิจก็ไปได้เหมือนกันครับวันนี้ผมมีหนี้30,000 ล้านผมเคลียร์กับเจ้าหนี้ไม่ได้ผมก็เลยเอาส่งแผนไปให้เจ้าหนี้ทุกรายแล้วบอกว่าผมจะจ่ายแค่4,500 ล้านนะเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนมาได้แล้วครับเผลอเร็วกว่า1 ปี 6 เดือนด้วยซ้ำอาจจะนี่คือแม็กซิมัมอาจจะเตรียมเช็คเตรียมเซ็นเตรียมเช็คไว้แล้วเพราะใช้เงินแค่4,500เองครับถูกไหมฮะได้ช็อปของราคาถูกระบบพร้อมขายช็อปโอ้ซื้อของราคาถูกได้เลย เพราะฉะนั้น
ผมเชื่อว่าถ้าแผนผ่านทุกรายครับจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วเร็วกว่าปี6เดือนแน่นอนครับแต่อันหนึ่งครับที่น่าเสียดายก็คือว่าผู้ประกันภัยบางรายที่เสียสิทธิ์ไปคราวที่แล้วก็คือที่ยืนยันสิทธิ์ไม่ทันจบแล้วนะครับฟ้องไม่ได้แล้วนะไปฟ้องทางอื่นไม่ได้เหรอครับพี่ไม่ได้แล้วครับ เพราะฟื้นฟูแล้วครับอยู่ในสายฟื้นฟูศาลต่างแล้วครับออโตเมติกคุณไม่ได้มาแสดงตนกันเป็นเจ้าหนี้ครับแต่ถ้าแผนไม่ผ่านครับสิทธิ์จะคืนให้กับเจ้าหนี้ทุกรายคำว่าทุกรายก็คือรายที่ไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ด้วยนะก็คืนไปแล้วไปขอรับการชดเชยจากกองทุนประกันวินาศภัยคราวนี้บางคนบอกว่าเอ้ยสินมั่นคงเอาสมมุติมีปัญญาจ่ายมีเงินพร้อมจ่ายเลยยอมรับแผนได้ทันทีเลยเนี่ยเห็นเนี่ย 15% 15,000 บาทถ้าไปกปว.เราได้ 100% ได้เต็มแสนนึงเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับพี่ต้องเราจะมั่นใจได้ไงว่าอนาคตกปว.จะไม่ทำแฮคัดผมมองว่าอย่างนี้ฮะเนื่องจากกปว.เนี่ยมีกฎหมายบัญญัติชัดเจนนะครับว่าเขาต้องจ่าย2เรื่องนะครับคือ1จ่ายตามสัญญาประกันภัย2จ่ายตามคำสั่งศาล4บริษัทที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายตามสัญญาประกันภัยมีทุนประกันเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นนะครับมีคำสั่งศาลมาศาลสั่งจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นไปง่ายแต่ของสินมั่นคงครับพิเศษนิดนึงเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยได้ไปยื่นยืนยันสิทธิ์ที่ศาลแล้วมีเอกสารทางศาลแล้วนะครับฟ้อง20ที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้รับอีเมลกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นจ่ายตามคำสั่งศาลไหมครับสมมติว่ากปว.จะเบี้ยวขอลดนั้นลดไม่ได้แล้วนะต้องเป็นเงินของรัฐด้วยนะครับรัฐเป็นคนเฉยเพียงแต่ว่าระยะเวลามันอาจจะนานนิดนึงครับแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเราคุยจริงๆถ้าคุณอามตามงานที่เราคุยกันทุกๆเดือนนะครับครับผู้จัดการกองทุนท่านพยายามที่จะหาเงินเข้ามาหลายช่องทางนะเพื่อจะมารีบมาชดเชยปรับปรุงระบบนะครับอย่างที่บอกเมื่อวันอังคารใช่ไหมปล่อยไลน์ออฟฟิเชียลมาแล้วครับใช่ไลน์โอเอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปติดต่อสำนักงานแล้วยืนยันสิทธิ์ก็ผ่านไลน์เลยผ่านไลน์เลยครับยืนยันสิทธิ์นะครับถ่ายรูปถ่ายบัตรประชาชนถ่ายบัญชีส่งได้เลยเร็วกว่าอีกถูกไหมฮะครับเนี่ยพัฒนามาขนาดนี้แล้วผมก็เชื่อว่าหาเงินอีกประมาณสัก 50,000-60,000 ล้านเนี่ยมาจ่ายให้กับผู้ประกันภัยชดเชยก่อนเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่านี้น่าจะเร็วขึ้นนะครับปัญหาพี่น้องประชาชนรออยู่นะครับ 300,000 ลาย 400,000 ลายเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะแต่โดยกระบวนการณวันนี้มันเป็นกระบวนการของทางหน่วยงานรัฐอาจจะช้าหน่อยแต่เอาล่ะได้ชัวร์แสดงว่าข้อมูลที่สินมั่นคงอธิบายหรือเปรียบเทียบมาว่าถ้าไปกปว.เนี่ยจากงบการเงินเนี่ยเขาก็คำนวณออกมาจากข้อเท็จจริงนะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาถึงน่าจะ56ปีได้เลยนะกว่าจะได้เงินแต่ในมุมของพี่โต้งเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์อยู่ในวงการประกันภัยไป10ปีเนี่ยก็มองว่ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้ใช่ไม่แต่ถ้าเรารีเทปไปดูเทปที่ไหนที่ประชาชนนะครับผู้จัดการกองทุนบอกว่าถ้าวันนี้มีเงิน 50,000 ล้านมาปี2ปีก็จ่ายหมดแล้วนะใช่ถูกป่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนนะมันอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนคำร้องนี่สินะแต่อยู่ที่จำนวนงบประมาณที่มีเราคงมันต้องช่วยกันเพราะทุกครั้งนะครับผมก็รณรงค์ว่าเราจะช่วยกปว.เนี่ยในเรื่องของงบประมาณที่จะมาทุกๆปีได้เนี่ยง่ายสุดคือการทำประกันเพิ่มครับเพราะยิ่งทำประกันภัยเพิ่มทุก100บาทก็จะมี50สตางค์ตามต่างไปที่กองทุนละตัดเข้าไปที่กองทุนโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วเราทำประกันทุกปีเพราะเรามีพ.ร.บ.มีประกันสุขภาพมีประกันอุบัติเหตุที่เราทำอยู่เนี่ยนะฮะครับเป็นเงินสดของกองทุนทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันนะครับแล้วเพิ่มคนที่ทำประกันเนี่ยในบ้านเราทำอยู่ประมาณแค่ 20% นะคุณอามทำประกันเงินอยู่เนี่ยแค่ 20% ของประชากรนะครับถ้าติวที่เดียวว่าเราเพิ่มจาก 20% เป็น 50% โอ้เงินมหาศาลนะเพราะ 20% เนี่ยมีเงินสดของกองทุนประมาณ 1,200 ล้านแต่ถ้าขยับเป็น 50% มีเงินสดของกองทุนปีนึงประมาณ 3,000 ล้านเลยนะเราก็จะมีปัญญาอะไรครับใช้หนี้ได้เร็วขึ้นมีเงินที่จะไปวางเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่จะขอกู้มาก่อนได้แล้วคนที่รออยู่ก็จะได้รับเงินจากกปว.รวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ครับอ๋อครับผมเชื่อว่ามีวิธีการที่หน่วยงานรัฐทำอยู่เพราะคือผมต้องบอกว่าจากจำนวนเจ้าหนี้ครับจาก4บริษัทแรกแล้วก็ถ้าสินมั่นคงไปด้วยเนี่ยเราจะมีเจ้าหนี้เกือบล้านรายนะครับครับผมก็เชื่อว่ามีพนักงานลูกจ้างของรัฐนะครับหรือแม้แต่สสสวท่านใดท่านหนึ่งเองเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าหนี้ของกองทุนประกันวินาศภัยด้วยหน่วยงานรัฐเต็มเลยครับพี่ผมไปเปิดดูรายชื่อที่เขามีการประกาศออกมาเออใช่ไงแม้แต่คนที่ทำงานที่เดียวคุณอาร์มาริชาบีเบสอะ
ก็น่าจะมีก็น่าจะมีก็เยอะนะถูกไหมครับเราจะเห็นว่าเนี่ยผู้เสียหายผู้เดือดร้อนเยอะข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ว่าเรามีปัญหานะแต่เรากำลังช่วยกันแก้ให้เป็นปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในทางออกเพราะว่าวันนี้ครับเราไม่สามารถทุ่มงบประมาณมา50,000 ล้าน100,000 ล้านมาจ่ายเฉยๆได้ทั้งหมดเพราะมันมีกระบวนการในการที่จะทำนะเพราะอย่างหนึ่งเราต้องบอกนะฮะมันเป็นหนี้สาธารณะนะครับทุกคนที่จ่ายภาษีต้องมาช่วยกันจ่ายนะมันอาจจะไม่แฟร์กับคนอื่นที่ไม่ได้มาได้รับสินไหมนะครับแต่ผมมองอีกมุมนึงว่าถ้าสมมติว่าวันนี้มีเงินการจ่ายเงิน50,000 ล้านเงิน50,000 ล้านไปอยู่ไหนครับพวกนามมันกลายเป็นอยู่กับคนในประเทศไงครับมันก็วนเงินมันจะวนอยู่ในระบบอ่ะโอเคเพราะก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถดึงเงินจากบริษัทประกันภัยเนี่ยมาได้แล้วหลายแสนล้านนะครับจากประกันโควิดถ้ามีโอกาสนะพี่ต้งผมเดี๋ยวผมจะลองพยายามติดต่อแล้วขอเชิญตัวแทนจากผู้บริหารแผนฟื้นฟูคือสินมั่นคงนั่นแหละส่งตัวแทนมาคุยถ้ามีโอกาสอยากเชิญสินมั่นคงมาคุยแล้วอยากเชิญพี่ต้งมาคุยได้ครับแต่จะบอกว่าเราก็เคยคุยกันมานานนะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะส่งแผนตั้งแต่ตอนเขามีปัญหาเรื่องขอผ่อนกันชำระปีที่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเขาส่งหนังสือมาอย่างเดียวนะเนี่ยเอาจากข้อมูลอ่ะถ้าสินมั่นคงฟังอยู่จริงๆนะผมอยากเชิญนะครับเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะไม่มีพื้นที่ให้นะอยากเชิญ อยากเชิญมาคุยแล้วก็เชิญพี่ต้งมาคุยในมุมของผู้เอาประกันภัยใช่ไหมครับสินมั่นคงมาคุยในมุมของการบริหารแผนฟื้นฟูถ้าผ่านแล้วมันจะดียังไงนู่นนี่นั่นจะได้เห็นกันชัดๆก่อนที่จะโหวตลงมติกันนะครับแล้วผมจะพยายามเชิญได้ถ้าเป็นไปได้เชิญพี่โต้งด้วยนะได้ยินดีเลยครับนามโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้มีสัมภาษณ์กันอีกนะครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือพี่โต้งนะครับแอดมินเพจประกันว่าไงนะครับก็เป็นผู้คร่ำวอร์ดในวงการประกันภัยนะครับไม่ต่ำกว่า10ปีนะคุณผู้ฟังนะครับก็จะรู้ข้อมูลทั้งในฝั่งของบริษัทประกันและในฝั่งของผู้ที่เป็นผู้เอาประกันภัยนะครับก็อยากให้เห็นข้อมูลเห็นมิติยืนยันอีกครั้งนึงว่าข้อมูลที่ผมคุยกับพี่โต้งนั้นเป็นข้อมูลที่มาจากข้อเท็จจริงนะครับบนเบสพื้นฐานที่มีอยู่กับหน่วยงานและที่บริษัทประกาศออกมาไม่ได้เป็นการชี้นำให้ท่านยอมรับหรือไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงแต่อย่างใดแต่อยากให้เห็นว่าในแต่ละช่องทางแต่ละข้อมูลที่เขาประกาศออกมานั้นนะครับมันมีข้อสงสัยมันมีสิ่งที่จะวิเคราะห์กันออกมายังไงได้บ้างก็ลองไปตัดสินใจกันดูเองนะครับแล้วในส่วนผมว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะประสานนะครับในส่วนของทางสินมั่นคงเพื่อที่จะมาคุยถึงข้อดีข้อเสียนะครับว่าเหตุผลเนี่ยถ้าเกิดผ่านแผนไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรต่อเจ้าหนี้ที่รอเงินอยู่บ้างนะครับผมว่ามันก็ต้องมีข้อดีเหมือนที่พี่ต้งก็บอกแหละถ้าแผนผ่านมันก็มีข้อดีนะนะครับก็ต้องมาชั่งใจกันดูเจ้าของสิทธิ์เท่านั้นครับจะตัดสินใจได้ดีที่สุดเรื่องถัดมาครับคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องการปัญหาการสมัครเมมเบอร์นะครับแล้วก็ไปกดซื้อบัตรคอนเสิร์ต NCT Dreamมาจัดคอนเสิร์ตในบ้านเรานะครับก็มีหลายคนครับน้องๆแฟนคลับไปสมัครเมมเบอร์กับทางบริษัทนะครับผู้จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไปกดซื้อบัตรนะครับแล้วก็เกิดปัญหาซื้อไม่ได้นะครับก็มีการร้องเรียนกันไปยัง2หน่วยงานหลักๆภาครัฐก็จะเป็นในส่วนของสคบนะครับแล้วก็อีกองค์กรนึงก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสอบล่าสุดนี้มีความคืบหน้าแล้วครับแล้วก็มีการตกลงกันก็ถือว่าคืบหน้าพอสมควรเดี๋ยวเราไปคุยกับหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้คือน้องน้ำนะครับน้องน้ำสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำครับเป็นไงบ้างครับคืบหน้าอย่างไรบ้างกรณีสมัครเมมเบอร์ซื้อบัตร NCT Dream ครับผมค่ะตอนนี้ก็ทุกคนที่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไปนะคะทั้งทางสอบทางสคบแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคก็เริ่มจะได้รับการเยียวยากันครับแล้วค่ะจะมีก็แล้วแต่คนที่รับข้อเสนอรอระยะเวลา1 ปีก็ยังคงรออยู่อะค่ะแต่ทางผู้ประกอบการก็ได้มีข้อความ SMS อะค่ะยืนยันในการยืนยันการเยียวยาเนี้ยค่ะเอางี้ก่อนทางบริษัทคือ SM True เนี่ยเขาเสนออะไรมาบ้างครับเงื่อนไขยังไงคือตอนนี้คือเขารับเงื่อนไขของเราไป2 ข้อก็คือ1คือข้อเสนอข้อที่1ก็คือรอจัดให้ทางผู้จัดอะค่ะจัดคอนเสิร์ตอีกได้ภายในระยะเวลา1 ปีจนถึงมีนาคม2567ค่ะครับก็คือจะเป็นการชดเชยในการจัดคอนเสิร์ตอีกรอบถ้าเขาไม่สามารถจัดได้เขาก็จะคืนเงินค่าเมมเบอร์ชิพนะคะตามสิทธิ์ที่เหลืออยู่แล้วก็ในกรณีที่คนกดบัตรได้ก็จะได้ค่าเยียวยาอีก1,000 บาทแต่ถ้าใ
เอ้ใครกดบัตรไม่ได้จะได้1,000 บาทแต่ใครกดบัตรได้ก็จะได้แค่ค่าสมาชิกคืนค่ะครับแต่ข้อ2ก็คือยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้วก็ได้เงินเยียวยาไปอะไรค่ะก็คือ2ข้อหลักๆประมาณนี้ข้อของใครที่ใช่ค่ะแต่มันก็มีคนที่แบบไม่รับข้อเสนอทั้ง2ข้อนี้เหมือนกันก็ยังอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็พยายามจะเคลียร์คนที่รับข้อเสนอนี้ได้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะครับผมในส่วนของน้องน้ำนี่คือได้ตัดสินใจแล้วหรือยังครับตัดสินใจเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นว่าเรายืนยันไปกับทางสภาองค์กรที่โค้ครับก็คือรับเงื่อนไขนั้นค่ะอ๋อผมถามตรงๆในฐานะของผู้บริโภคที่ยอมรับเงื่อนไขยอมจบเนี่ยเพราะหนึ่งคือสิ่งที่เขาเยียวยาเนี่ยมันโอเคมากๆเลยหรือโอเคในระดับหนึ่งแต่จำใจยอมจบหรือว่าไม่โอเคแต่ไม่อยากไปต่อแล้วถ้าในจากการที่ได้ไก่เกลี่ยมันจบเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีการไก่เกลี่ยอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราควรจบไปแล้วให้มันเริ่มใหม่ดีกว่าเนี่ยอย่างเราสมาชิกที่มันจะมีอยู่อ่ะมันควรจบไปแล้วเราสมัครใหม่ได้อะไรนี้ไปเลยเลยค่ะคำถามสุดท้ายสั้นๆตรงนี้ครับน้องน้ำครับอนาคตจะจัดการกันยังไงดีกับระบบบัตรคอนเสิร์ตโดยเฉพาะศิลปินต่างชาติเนี่ยโอ้โหราคาสูงขึ้นเยอะมากค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยเราในฐานะแฟนคลับมีความเห็นยังไงฮะคือก็มันก็ถือว่าเราเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกไปหรือไม่ไปได้อะไรนะคะแล้วในฐานะผู้บริโภคนะคะแต่ในฐานะผู้ประกอบการเองอะก็มีกำหนดราคากำหนดอะไรที่มันรู้สึกว่าสมเหตุสมผลมากกว่านี้อะให้สะท้อนแบบภาพเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างข้าวของที่เองอะค่ะที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยไม่ใช่แค่แบบฉันจะได้กำไรอย่างเดียวเองอะค่ะพอหลังๆมันมีแต่ถ้าในส่วนตัวครับในส่วนตัวคิดว่าเลือกที่จะไปดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือถ้ากดบัตรได้ก็คือไปถ้ากดบัตรไม่ได้ก็คงไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหลังๆมันซ้อนกันมากเลยนะซื้อบัตรก็ใช้เงินนะต้องสมัครสมาชิกสมัครเมมเบอร์อีกเพื่อจะเอาสิทธิ์ไปซื้อบัตรโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ซับซ้อนหลายเงื่อนหลายชั้นเหลือเกินค่ะแล้วก็ยังมีกรณีที่ว่าสมมติว่าคอนเสิร์ตจัดเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะครับแต่ประกาศกดบัตรก่อนจะคอนเสิร์ตอีกแบบไม่กี่อาทิตย์2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะมันก็บางคนจะหาเงินไม่ทันแต่ก็อยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือครั้งหนึ่งเราจะได้วนมาเจอศิลปินอ่ะคืออย่างน้อยที่สุดก็คือปีละ1 ครั้งอ่ะมันก็อยากไปดูเลยนะคะเข้าใจเข้าใจนะครับก็อีกเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังครับที่หน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมคือภาคประชาชนเนี่ยเขาพยายามคุยกันอยู่นะครับว่าจะทำยังไงให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะน้องๆแฟนคลับที่เป็นผู้ซื้อบัตรของศิลปินชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมีการแบบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับต้องมาสมัครสมาชิกถึงจะมีสิทธิ์ไปซื้อบัตรสมัครสมาชิกแล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าจะซื้อบัตรได้นะครับตัวนี้เขาก็มองไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเพิ่มเติมยังไงได้คุยกันนะครับน้องน้ำครับในประเด็นนี้นะเดี๋ยวพี่จะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้ามีการออกกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวชวนมาคุยกันใช่ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องน้ำครับสวัสดีค่ะยินดีกับแฟนคลับของ NCT Dream ด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ตอนนี้ทาง SM2 ก็ออกมาตรการมาเยียวยานะครับก็ท่านไหนสะดวกรับเงื่อนไขก็โอเคก็คอนเฟิร์มไปนะครับจะได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปท่านไหนที่ยังไม่โอเคยังไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่สิทธิ์แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับผมช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอัมไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพรพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนไข่ข้าวหรือไข่ค้างหังมีประโยชน์หรือไม่ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไข่ข้าวหรือไข่ค้างหังนะคะคุณผู้ฟังการกินไข่ที่ค้างอยู่ในรังที่ยังไม่ฟักออกมาเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นไข่ข้าวหรือว่าในตัวไข่นั้นมีตัวอ่อนของลูกไก่อยู่แล้วเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์เหมือนไข่ที่เรากินธรรมดาหรือไม่แต่สำหรับดิฉันแล้วเนี่ยเห็นไข่ค้างหังในสมัยเด็กๆที่บ้านคุณแม่ก็จะเอาไปให้คนที่เขาชอบกินส่วนดิฉันเคยดมกลิ่นมันแล้วนะคะ
รู้สึกว่ากลิ่นมันตุๆแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรไหมที่พอจะเป็นประโยชน์นะคะไปฟังจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะคนไทยบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าการกินไข่ที่ค้างอยู่ในรังมันอาจจะช่วยทำให้บำรุงร่างกายคุณผู้ชายก็อาจจะบึ้งปังขึ้นมาอันนี้เป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มนะคะแต่เรื่องนี้มันพอจะมีงานวิจัยที่อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไหมคะว่าไข่ค้างหางเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์ไข่ข้าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของไข่ที่มีตัวไก่แล้วแต่ว่ายังฟักออกมาไม่ทันแล้วก็อาจจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นตุ่ยที่คุณว่าเนี่ยก็คือไก่มันเริ่มตายไปแล้วแต่ว่าถ้าเขาเอามาต้มทันเนี่ยมันก็จะคล้ายเป็นไก่ต้มแต่เป็นลูกไก่ตัวเล็กๆต้มอยู่ในเปลือกค่ะผมเคยเห็นสมัยเด็กๆนะแล้วผมก็ถามแม่ว่าเขากินกันทำไมแม่ผมก็บอกว่าเขาเชื่อว่ากินแล้วมันทำให้สมรรถนะทางเพศของผู้ชายเนี่ยดีขึ้นฟังแล้วผมก็เฉยๆนะเพราะมันสมัยนั้นเด็กๆก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าจำได้ว่าตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยอยู่ในหอพักเนี่ยก็มีฝรั่งเป็นเพื่อนรูมเมทเนี่ยนะฮะเขาก็ซื้อหนังสือ Playboy มาผมก็ไปหยิบฉบับนึงมานั่งพลิกดูปรากฏว่าเจอภาพคล้ายๆไข่ข้าวเป็นบทความอยู่ใน Playboy ค่ะก็เอ๊ะมันสงสัยว่ามันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นบทความที่คนแถวสแกนดิเนเวียสวีเดนหรือนอร์เวย์เนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเอาไข่ข้าวเนี่ยมาสกัดแล้วเอาสารสกัดเนี่ยมาทำเป็นคล้ายๆเป็นยาเนี่ยก็สามารถกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของผู้ชายได้อ๋อเหรอคะความรู้สึกทางเพศผู้ชายเขาเรียกว่าลิบิโดแสดงว่าฝรั่งเขาเองก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของไข่ข้าวหรือไข่ค้างหางที่จะนำมาสกัดเป็นยาบำรุงร่างกายอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์ใช่เป็นเรื่องที่มีมายาวนะแต่ว่ามีบทความหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Pharma Chemica ปี 2016ตัวบทความแปลเป็นไทยก็คือว่าการระบุปัจจัยช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ในไข่ข้าวของไข่ไก่ผ่านการปฏิสนธิและผลการกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดในตับอ่อนของหนูที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทำงานใหม่อาจารย์คะบทความนี้อธิบายไว้ว่ายังไงคะบทความเนี่ยเขาศึกษาโดยเขาเอาหนูเนี่ยมาทำให้มันกลายเป็นหนูเบาหวานโดยการให้หนูเนี่ยกินสารชื่ออะล็อกเซนสารตัวเนี่ยเป็นสารที่ไปทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่สร้างอินซูลินได้เซลล์นั่นคือเซลล์เบต้าเซลล์เพราะฉะนั้นหนูตัวเนี่ยมีอาการเบาหวานเลยน้ำตาลในเลือดสูงจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาสารสกัดจากไข่ข้าวซึ่งเขามีชื่อว่าไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์ไฟโบรบลาสต์เนี่ยเป็นชื่อของเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างองค์ประกอบของเซลล์นอกเซลล์ในเซลล์ซึ่งไปรวมไปถึงคอลลาเจนด้วยนะคือพูดง่ายๆโครงสร้างต่างๆของร่างกายสิ่งมีชีวิตเนี่ยเซลล์ไฟโบรบลาสต์จะเป็นตัวเริ่มต้นโดยมีสารที่เราเรียกว่าไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นค่ะอย่างกรณีของไข่ข้าวเนี่ยขณะที่ไข่เนี่ยที่ได้รับการปฏิสนธิมาแล้วเนี่ยจะมีเซลล์ที่เรียกว่าเอมบริโอหรือตัวอ่อนเนี่ยเซลล์เล็กๆเซลล์เดียวเนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็นไข่ขาวค่ะแต่เซลล์ตัวเนี้ยสามารถที่จะขยายออกมาเป็นตัวไก่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีสารที่อยู่ในไข่ขาวเนี่ยกระตุ้นดังนั้นเนี่ยพอตัวอ่อนได้โตขึ้นก็จะกินไข่แดงไปเรื่อยๆเป็นอาหารจนกลายเป็นไก่ออกมาจากเปลือกไข่ทีนี้ในกรณีที่ไก่เนี่ยตายซะก่อนไม่ว่าด้วยการที่จะตายเองหรือว่าเราทำให้ตายเนี่ยเขาเข้าใจว่าสารไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์เนี่ยยังมีเหลือดังนั้นเขาจึงเอาไข่ข้าวที่ไม่ได้โดนความร้อนนะเป็นไข่ข้าวสดๆเนี่ยนะเอามาสกัดเอาสารไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์เนี่ยแล้วเอามากระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดของตับอ่อนของหนูที่เป็นเบาหวานปรากฏว่าเซลล์ตับอ่อนนั้นสามารถสร้างอินซูลินได้ค่ะสรุปแล้วก็คือสารไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์ก็คือตัวที่จะไปกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์นั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ให้แบ่งเซลล์แล้วยังย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ว่าพอเราเทียบกลับไปว่าการที่ผู้ชายเนี่ยมีสมรรถนะทางเพศเนี่ยต่ำลงเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเซลล์บางเซลล์เนี่ยมันเสื่อมไปแล้วเขาก็ยังหวังว่าถ้าสารตัวนี้เอามาใช้ให้ถูกต้องเนี่ยก็คงจะทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยสามารถที่กลับคืนสู่สภาพที่เป็นปกติได้คืออันนี้มันคล้ายๆกับเรื่องของการย้อนวัยนะหรือว่าแอนตี้เอจจิ้งอาจารย์มีคำถามค่ะว่าในไข่ทุกชนิดเลยหรือเปล่าคะที่จะมีสารไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์ต้องเป็นไข่ที่ปฏิสนธิแล้วนะมันควรจะมีคือถ้าไข่ไก่ออกมาปุ๊บถ้าแม่ไก่ไม่ได้ฟักก็ไม่มีสารนี้เหรอคะอาจารย์คือการที่สารนี้จะมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องได้รับการฟักคือให้ความอบอุ่น
ถ้าเป็นฟาร์มไก่ที่เป็นฟาร์มไก่ไข่พอแม่ไก่ไข่ออกมาปุ๊บยังไม่ถูกฟักแสดงว่าไข่ไก่ที่เรากินทุกวันนี้คือไม่มีสารไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์เหรอคะอาจารย์ไข่ไก่ที่เรากินปัจจุบันนี้เป็นไข่ไก่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิเพราะว่าแม่ไก่อยู่แต่ในกรงไม่เจอตัวผู้มันต่างกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นเฉพาะไก่บ้านหรือไก่ที่เขาเลี้ยงเฉพาะให้มีการปฏิสนธิกันให้มีตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันค่ะมันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากในกรณีของไฟโบรบลาสต์โปรเทคเตอร์แล้วเนี่ยผมไปเจอบทความหนึ่งเกี่ยวกับรังไหมเขาบอกว่ารังไหมเวลาที่หนอนไหมเนี่ยสร้างตัวรังขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างเหมือนกันที่สามารถกระตุ้นการสร้างคล้ายๆกับคอลลาเจนขึ้นมาได้เหมือนกันคือมันจะทำให้เกิดเป็นรังได้เนี่ยจะต้องมีไฟเบอร์มาสานกันใช่ไหมเป็นรังให้หนอนไหมอยู่ถ้าเราเอารังเนี่ยมาสกัดเนี่ยเราจะได้สารที่สามารถกระตุ้นการแบ่งเซลล์ใหม่ได้เหมือนกันก็เลยมีการนำเอาสารพวกนี้ไปผสมเครื่องสำอางที่จะเอามาใช้ทาหน้าก่อนนอนอาจารย์คะย้อนถามกลับไปไข่ค้างหังหรือไข่ข้าวเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่ามีงานวิจัยเพราะคิดว่าสารไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์น่าจะยังคงหลงเหลืออยู่ในไข่ค้างหังแล้วนำมาสกัดเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรเพิ่มเติมไหมว่าสารนี้มันหลงเหลืออยู่ไหมแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะอาจารย์มีครับเป็นงานวิจัยของคนทางสวีเดนนี่แหละเขามีบทความเรื่องความต้องการทางเพศในผู้ชายผลของการกินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่ที่ปฏิสนธิแล้วในวารสาร Journal of International Medical Research ปี1997ก็ให้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นะที่มีการขายกันทั่วไปเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยตั้งชื่อเลยว่า Libido หรือ Libid เขาเอามาลองให้อาสาสมัครกินคืออาสาสมัครเนี่ยเขาคัดเลือกแล้วว่าเป็นคนที่มีสมรรถนะทางเพศเนี่ยต่ำลงแต่ว่าเขาก็มีกลุ่มควบคุมนะให้บางคนกินตัวยาให้บางคนกินแป้งที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยผลปรากฏว่าเขาทำแล้วเนี่ยเขาได้ผลดีทั้งสวีเดนก็ได้ผลนะแล้วยังไปทำที่นอร์เวย์ก็ได้ผลอีกเหมือนกันแต่ว่าการที่ได้ผลของเขาเนี่ยต้องกินอย่างเช่น3กรัมวันละ2ครั้งนะ3สัปดาห์ถึงจะเห็นผลจะเห็นผลไม่เห็นผลเนี่ยเขาก็มีการวัดด้วยความเชื่อบ้างคือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้แบบสอบถามนะสัมภาษณ์ว่าหลังจากกินยาแล้วเนี่ยอะไรดีขึ้นไหมก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าดีแต่มันก็ยังมีนะผมไปอ่านตัวจริงเนี่ยเขาปรากฏว่าคนที่เป็นกินแป้งเนี่ยก็บอกว่าดีเหมือนกันคือมันอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าได้กินแล้วดีมั้งคล้ายๆเป็นจิตวิทยาด้วยเหมือนกันแต่ผลของเขาเนี่ยเขาก็สรุปได้ประมาณว่า 30-40% เนี่ยได้ผลค่ะโดยสรุปแล้วงานวิจัยนี้เขาบอกว่าในไข่ค้างหังที่เขานำมาสกัดเนี่ยค่ะมันมีสารอะไรบ้างคะอาจารย์มันมีเว็บไซต์เพื่อสุขภาพเขาพิมพ์หนังสือชื่อ Physician's Desk Reference คือชื่อภาษาไทยไม่มีนะคือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่หมอทั่วโลกเนี่ยใช้อ่านเวลาที่ต้องการรักษาอะไรบางอย่างเนี่ยเขามีบทความเรื่องลามินีนลามินีนนี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเขาก็อธิบายว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนสกัดจากไข่ไก่ที่ปฏิสนธิพร้อมด้วยโปรตีนอย่างอื่นอีกเยอะแยะจากทะเลจากกรดอะมิโนเนี่ยผสมกันก็พบว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนเอาไปทำวิจัยเนี่ยเป็นบทความเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของไฟโบรบลาสต์พื้นฐานในลูกเจี๊ยบเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเซลล์กล้ามเนื้อโครงร่างและสารตั้งต้นซึ่งชื่อเรื่องนี้อ่านแล้วก็ยังไงก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับไข่ห้างหังเลยนะฮะตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Cell Biology ปี1989เขาให้ข้อมูลว่าสารจำเป็นต่อการเจริญของตัวอ่อนในไข่นั้นจะเริ่มเกิดราววันที่2ของการฟักและเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่11ของการฟักไก่เนี่ยฟักไข่ประมาณ21วันเพราะฉะนั้นถ้าไข่ออกมาไม่ทัน21วันเนี่ยก็จะถูกทิ้งไว้ในรังใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะไปเอามากินได้แต่ว่าการที่จะไปเอามากินเนี่ยแล้วจะให้ได้สารตัวนี้เนี่ยควรจะต้องตั้งใจกินตั้งแต่วันที่11ของการฟักไม่ใช่รอไป21วันซึ่งสารนั้นอาจจะหมดไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคนไทยกินไข่ข้าวหรือไข่ห้างหังเนี่ยได้ผลเหมือนที่ฝรั่งกินผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตไว้ผมว่าคำตอบก็คือว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไข่ข้าวที่เรามากินเนี่ยเรามาปิ้งหรือมาต้มให้มันสุกใช่สารต่างๆที่เป็นโปรตีนมันก็สูญเสียสภาพไปหมดแล้ว
อ๋องานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเว็บวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้เขาบอกว่าถ้าจะนำสารสกัดไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์มาสกัดเพื่อให้ได้ผลดีในการบำรุงร่างกายกระตุ้นเซลล์ก็ควรจะเป็นไข่ค้างหางที่มีการฟักตั้งแต่วันที่2ของการฟักเลยใช่ไหมคะอาจารย์และไม่ต้องรอให้ถึงวันที่21ที่เขาบอกว่าสูงสุดก็คือวันที่11เพราะฉะนั้นเขาวิจัยแล้วล่ะว่าวันไหนเนี่ยมีมากที่สุดและถึงสกัดออกมาจากนั้นเนี่ยก็เอามาศึกษาเป็นการสกัดด้วยวิธีทางชีวเคมีนะต้องใช้ความระมัดระวังและต้องมีผู้เชี่ยวชาญเหตุที่ต้องระวังก็คือไม่ให้มีการสูญเสียสภาพเพราะว่าปัจจัยที่เราเรียกว่าไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์เนี่ยมันเป็นโปรตีนซึ่งพวกนี้โดนความร้อนไม่ได้หมายความว่าถึงเราจะกินไข่ข้าวต้มไข่ข้าวทอดหรือบางคนเนี่ยเห็นลูกเจี๊ยบตัวอ่อนๆแล้วก็เอามากินนี่คือก็จะไม่ได้สารไฟโบบลาสต์โกรทแฟกเตอร์ที่จะไปบำรุงกระตุ้นการแบ่งเซลล์เลยใช่ไหมอาจารย์มันเสียสภาพไปหมดแล้วของฝรั่งเนี่ยเขาสกัดดิบๆมาแล้วก็พยายามดูให้ดีทำให้ดีมันก็สามารถทำได้คือมันมีหลายงานวิจัยที่เขาศึกษากับเซลล์สามารถทำให้เซลล์เนี่ยพัฒนาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกฝรั่งทางยุโรปตอนเหนือเนี่ยที่เขาสนใจเรื่องนี้มากแบบนี้ถ้าสมมติว่าจะมีใครสนใจพัฒนาต่อยอดสกัดไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์จากไข่ค้างหังหรือไข่ข้าวมาใช้ประโยชน์ไม่เฉพาะบำรุงร่างกายผู้ชายอาจจะนำไปสู่การผลิตเป็นเครื่องสำอางได้ไหมอาจารย์มีการพยายามทำอยู่นะคือผมบอกแล้วว่ามันจะคล้ายๆกับกรณีของรังไหมหรือความจริงเนี่ยเขายังมีกรณีอย่างเช่นของเซลล์รกแกะที่เราเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าสารสกัดจากรกแกะเนี่ยเอามาทำเครื่องสำอางได้หรือจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลชะงัดเนี่ยอย่างที่ผมเคยทำในห้องปฏิบัติการวิจัยเนี่ยนะมีสารซีรัมที่ได้จากลูกวัวที่เขาดูดเอาเลือดออกมาตอนที่มันอยู่ในท้องแม่พูดง่ายๆลูกวัวตายเขาสามารถเอาน้ำที่อยู่ในเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำเลือดเนี่ยเอามาใช้กระตุ้นให้เซลล์เนี่ยแบ่งตัวได้เวลาเราศึกษาในห้องทดลองเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้เซลล์เนี่ยแบ่งตัวเร็วๆเนี่ยเราจะใช้ซีรั่มที่ได้จากลูกวัวที่ยังไม่ออกจากท้องแม่เนี่ยเอามาใช้ซึ่งราคาแพงมากและในการที่เราจะเลี้ยงเซลล์ให้กลายเป็นเนื้อกินได้ก็ต้องใช้พวกสารสกัดจากน้ำเลือดของลูกวัวที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเอามาเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์ที่เลี้ยงเนี่ยมันเจริญเติบโตมาเป็นเซลล์ที่เป็นเนื้อวัวค่ะอาจารย์คะโดยสรุปแล้วถ้าเรายังมีความเชื่อว่ากินไข่ค้างหังหรือไข่ข้าวแบบต้มหรือปิ้งเนี่ยโดยหวังว่ามันจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศหรือบำรุงร่างกายแบบเนี้ยอาจารย์จะอธิบายหรือว่าให้ข้อคิดยังไงได้บ้างช่วยได้ทางจิตใจนะคือคนบางคนเนี่ยการที่เขามีสมรรถนะลดลงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะกายนะมันอาจจะเป็นใจแต่พอเขากินไข่ค้างรังที่มีคนบอกว่าได้ผลเนี่ยพอเขากินเข้าไปแล้วเขาเกิดเชื่อขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าร่างกายจริงๆเขาไม่ได้เสียเขาเสียที่ระบบจิตใจเท่านั้นเองค่ะแต่จริงๆแล้วคือคุณค่าทางอาหารของไข่ข้าวหรือไข่ค้างหังก็เหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ก็คือมีโปรตีนเหมือนเดิมใช่ไหมมันก็เป็นโปรตีนแบบตัวไก่ไม่ใช่โปรตีนแบบในไข่ละแต่บางทีดิฉันเห็นไข่ข้าวมันยังไม่เป็นตัวไก่อะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นไข่ที่มีสีเข้มสีเหลืองเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนั้นอาจจะเป็นกรณีไข่ที่ไม่มีการปฏิสนธิแต่ว่าไก่ไปฟักแบบนี้ไข่นี่จะเริ่มเสียจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนะเป็นไข่ที่จะเสียค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องสินมั่นคงทั้งเรื่องของปัญหาการกดบัตรคอนเสิร์ต NCT Dream นะครับเห็นไหมครับว่านำเสนอแล้วไม่ทิ้งนะครับตามต่อนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรขยับก็จะนำมาอธิบายนำมาขยายความแล้วก็มาเตือนกันครับว่าเอ้ยเดี๋ยวใกล้วันแล้วนะครับนู่นนี่นั่นนะครับก็ติดตามกันไว้ให้ดีคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นเจ้าหนี้สินมั่นคงก็เช็คอีเมลหน่อยนะครับหรือว่า SMS ตอนนี้เขาส่งกันไปครบแล้วนะครับทุกคนได้ครบแล้วท่านไหนลงทะเบียนไว้ยังไม่ได้รีบติดต่อมาเลยหรือแจ้งมาที่เราก็ได้027902111เผื่อได้ช่วยประสานงานกันกับกรมบังคับคดีนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับโอกาสหน้าพบกับอามได้ใหม่นะสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast
Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น